หลังจากเราได้นำเสนอข้อมูลของ Honda Inbox ของปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะลึกทีละรุ่นว่าจะมีอะไรบ้างรวมถึงบรรดาออปชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามาว่าจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันที่รุ่นธรรมดาดีไซน์น่ารักกันก่อนเลยแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับไฟด้า Full LED ไม่ใช่ LED ธรรมดานะจะมาเป็นแบบวงกลมที่ดูน่ารักขึ้นรวมไฟเลี้ยวกับไฟหลีไฟส่องสว่างแวกลางวันเป็นชิ้นเดียวกันพร้อมกับกระจังหน้าที่จะมีการทำรูเล็กๆเพื่อความน่ารักยิ่งขึ้นส่วนช่องไฟตัดหมอกนั้นไม่มีครับเพราะว่า Honda Inbox กับไฟตัดหมอกหน้าก็ไม่ค่อยได้ใส่กันมาให้ในรุ่นธรรมดาเท่าไหร่นักแต่ก็จะมีกระจังส่วนที่ขั้นกลางระหว่างกระจังหน้าจริงกับช่องดักลมที่สามารถรับอากาศดียิ่งขึ้นอีกด้วยถ้าสังเกตกระจกมองข้างจะเห็นว่ามันจะมีกระจกพิเศษสำหรับมองมุมอับด้านข้างด้วยนั่นแหละครับเป็นจุดเด่นของ Honda ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับสำหรับ Inbox ตัวนี้สำหรับด้านข้างแน่นอนว่าประตูสายไฟฟ้ายังคงเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นเช่นเคยเพราะกับเส้นสายที่จะมาเป็นแบบเอกลักษณ์ประจำรุ่นคือจะมีการลากตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงขอบกระจกหลังทำให้เป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นไปโดยปริยายรวมถึงล็อกกระทะเพื่อฝาครอบกระดาษ14นิ้วที่ยังคงไม่หายไปไหนซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ล้ออันลอยต้องไปได้รุ่นคัสตอมขึ้นไปและแน่นอนว่าด้านหลังจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ Full LED เช่นเคยทำท้ายให้เป็นแบบท้ายเต็มก็คือว่าตรงบริเวณกระชนส่วนล่างนั้นจะดูกลมกลืนและเรียบเนียนกันมากขึ้นและสังเกตประตูท้ายดีๆจะพบว่าตัวข้างๆโลโก้ H ก็จะมีการลากเส้นซ้ายไปขวาอยู่ดีทำให้ตัวรถนั้นจะมีเส้นสายต่อเนื่องกับด้านข้างที่เราไปเมื่อกี้นี้พร้อมกับไฟเบรกตรงที่3และเสาอากาศที่จะมาเป็นแบบดีไซน์เรียบง่ายแทนแต่จะมีข้อสังเกตอย่างนึงว่าถ้ารุ่นไหนที่ออกแบบสำหรับคนพิการนั้นการชนท้ายก็จะตัดตรงไปเลยเพื่อให้ทำสโลปได้ง่ายขึ้นอีกด้วยก็คือว่าไม่มีการทำร่องเป็นแบบตัว U อย่างที่เห็นนี้นะครับโดยสีตัวรถรุ่นธรรมดานั้นใครที่เป็นแฟน Honda เมืองไทยไม่ต้องน้อยใจครับเพราะสีที่แปลกก็จะมีแค่สีม่วงอมน้ำเงินชื่อว่า Twilight Miss Black Pearl เท่านั้นส่วนสีที่เหลือนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีตั้งแต่สีขาว Platinum White Pearl สีขาวอมเขียวเขาเรียกว่า Premium Slight White Pearl แบบเดียวกับ HRV และ BRV สีเงิน Luna Silver Metallic สีเทา Meteor Grey Metallic และสีดำ Crystal Black Pearl นั่นเองนะครับสำหรับภายในก็จะมีการตกแต่งสีดำบริเวณแดชบอร์ดส่วนบนตรงบริเวณหลังจอกับบริเวณที่พักแขนและยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่องแอร์ส่วนหน้าจอชุดเครื่องเสียงนั้นก็จะเป็นออปชันเสริมของทาง Gletscher ซึ่งจะเป็นพันธมิตรฝั่ง Honda ซึ่งฟังก์ชันนั้นบอกเลยว่าเพียบครับตั้งแต่รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายรวมถึง Honda Connect เวอร์ชันล่าสุดอีกด้วยและในเซตของชุดเครื่องเสียงก็จะมีไฟฉุกเฉินที่จะกดง่ายกดสะดวกอีกต่างหากและยังไม่พอครับตัวฐานที่อยู่บริเวณด้านล่างนั้นก็จะทำแบบคล้ายๆกับจุกคอกพร้อมกับช่องใส่ของที่สามารถใส่ได้สบายๆเลยส่วนตรงกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ที่จะโอนไปฝั่งผู้โดยสารเต็มๆส่วนฝั่งคนขับนั้นก็จะมาเป็นแบบวงกลมตามระเบียบพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำแบบติดตายก็คือว่าใส่ทันทีไม่ต้องกดและตรงกึ่งกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type Cรวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่เป็นแบบโซนเดี่ยวเท่านั้นยังไม่ใช่แบบโซนคู่นะเพราะว่าไม่มีใครคายรุ่นไหนเขาใส่กันจริงไหมส่วนคอนโซลกลางเองก็จะมาพร้อมกับคันเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบรางตรงและเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้โฮที่รถระดับ K Car ก็ให้มาแล้วนะครับซึ่งรถครอสโอเวอร์บางรุ่นนั้นกว่าจะใส่มาต้องรอมินิเชนคงไม่ต้องบอกครับว่ารุ่นอะไรส่วนเก๊ฝั่งผู้โดยสารนั้นแน่นอนว่าก็จะมีการเว้าช่องเพื่ออะไรไม่รู้แต่ขนาดความจุนั้นก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับมาตรวัดเองก็จะมีจอสีขนาด7นิ้วแสดงกราฟิกต่างๆได้ครบครันยกเว้นวัดรอบเพราะกับพวงมาลัยที่จะมีปุ่มที่คุ้นเคยกันแต่ตัวก้านก็จะมาเป็นแบบ2ก้านพร้อมแผงประตูนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ก็จะตกแต่งด้วยสีดำเป็นหลักทั้งมือจับประตูและที่พักแขนส่วนบนหลังคาก็จะมีทั้งกระจกมองหลังที่ไม่สามารถตัดแสงได้เลยพร้อมกับตัวแฟลชแผนที่ที่จะเสริมปุ่ม SOS ตามรถสมัยนี้และกระจกแต่งหน้าที่จะไปให้ถึง2ฝั่งส่วนไฟแต่งหน้าน้อยรุ่นนักที่จะมีให้ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีสำหรับเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบ2แถว4ที่นั่งไม่ใช่5ที่นั่งนะเพราะว่าตัวรถมันค่อนข้างเล็กแน่นอนว่าฝั่งคนขับนั้นสามารถปรับสูงต่ำได้มีที่พักแขนมาให้พร้อมเลยและด้านหลังนั้นสามารถใส่ของได้แถมบางรุ่นก็มีโต๊ะปิกนิกมาให้อีกด้วยนะส่วนด้านหลังนั้นแน่นอนว่าจะสามารถปรับเอนและเลื่อนได้รวมถึงติดตั้งม่านบังแดดสำหรับด้านหลังให้โดยเฉพาะและจะมีการออกแบบกริปเล็กๆบริเวณฝั่งที่เป็นเสาติดปลายก็คือบริเวณใกล้กับประตูสไลด์นั่นแหละครับเวลาเด็กขึ้นมาปุ๊บก็จะจับส่วนนั้นโดยอัตโนมัติ
พร้อมกับช่องเก็บของที่จะสามารถวางแก้วน้ำวางอะไรก็ได้และตัวลำโพงนั้นก็จะทำเป็นแบบร่องเล็กๆที่จะให้รถมินิคาร์นั้นวิ่งได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าใครที่เป็นเด็กและชอบรถนั้นซึ่งจะเอาพวกรถมินิคาร์นี่แหละมาเล่นก็สามารถเอามาไถไถเล่นได้แถวนั้นแหละครับส่วนเบาะหลังก็จะมีวิธีการพับเหมือนกับ Honda City Hatchback เลยก็คือพับเรียบได้ยกขึ้นได้มีที่แขวนของให้อีกด้วยก็คือว่าความเป็นเอกประสงค์นั้นถ่ายทอดมาเต็มรูปแบบจริงๆและถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าเข็มขัดนิรภัยนั้นปรับสูงต่ำไม่ได้ก็จริงแต่ก็จะมีการตกแต่งด้วยสีที่ต่างกันไปก็คือใช้สีเดียวกับถาดที่เป็นแบบคล้ายๆลายจุกคอกนั่นแหละซึ่งจะมีความแตกต่างในส่วนนี้นั่นแหละครับการตกแต่งต่อมาก็จะเป็นรุ่นแฟชั่นสไตล์ซึ่งจะเป็นการนำรุ่นปกตินั้นมาแต่งสีขาวออฟไวท์ตั้งแต่ตัวกระจกมองข้างมือเปิดประตูและล้อฝาครอบส่วนสีรถนั้นก็ออกมาใหม่ครับ3สีเลยไม่อิงกับสีเก่าทั้งนั้นตั้งแต่สีเหลืองออทัมเยลโล่เพิร์ลสีฟ้าอมเขียวฟยอดมิสเพิร์ลเหมือนกับของ Honda Stepwagon และสีครีมอ่อนๆชื่อว่า Premium Ivory Pearl 2ส่วนออปชั่นภายในก็จะเหมือนกับตัวปกติเตียบนั่นหมายความว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งพิเศษสำหรับตัวธรรมดาโดยเฉพาะเท่านั้นสำหรับตัวคัสตอมนั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงคอขวดที่จะมีลวดลายสปอร์ตขึ้นพร้อมกับแถบไฟ LED ด้านบนที่จะต่อเนื่องกับไฟหน้าซึ่งเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวซีเควนเชียลเรียบร้อยแล้วส่วนกระชนด้านล่างนั้นแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งสีตามตัวรถสำหรับด้านข้างนั้นจะมาพร้อมกับล้ออะลอยขนาด15นิ้วที่ดูสปอร์ตขึ้นและคราวนี้ก็จะมาพร้อมกับสีทูโทนนะครับส่วนด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้าย Full LED พร้อมกับตกแต่งแถบสีดำบริเวณแผงทับทิมอีกด้วยซึ่งเวอร์ชันพิเศษ Coordinate Style ก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งด้วย Dark Chrome ก็คือโครเมียมลมดำนั่นเองสำหรับสีใหม่ก็จะมีทั้งสีน้ำเงิน Midnight Blue Beam ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2017แล้วส่วนสีที่เหลือนั้นจะยังคงเหมือนเดิมทุกประการยกเว้นสีเงิน Luna Silver Metallic ที่ถูกตัดออกไปส่วนรุ่น Coordinate Style นั้นจะมาพร้อมกับสีเทา State Gray ที่จะมีความเข้มกว่า Sonic Gray อีกเล็กน้อยก็คืออยู่ในหมวดเทานมเหมือนกันเลยพร้อมกับสีแดง Premium Crystal Red Metallic และนอกจากนี้สีขาวนั้นก็จะมีเวอร์ชันหลังคาดำอีกด้วยก็คือว่ามีความสปอร์ตกันอย่างทั่วถึงจริงๆสำหรับภายในก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำล้วนรวมถึงทำถาดใต้จอนั้นให้มาเป็นแบบสีคล้ายๆกับเมทัลลิกที่จะมีการกัดลายให้หรูหราขึ้นบางรุ่นนั้นก็จะมีไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์มาให้พร้อมเลยและเบาะนั่งนั้นก็จะมาพร้อมกับลายพิเศษโดยเฉพาะซึ่งจะทำจากหนังพรามสมูทของฝั่ง Honda ตามระเบียบและแน่นอนว่าก็จะมีการทำลวดลายให้ดูแปลกตายิ่งขึ้นอีกเช่นกันสำหรับระบบความปลอดภัย Honda Sensing ได้มีการอัปเกรดระบบใหม่ตั้งแต่ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติตรวจจับตอนกลางคืนได้รวมถึงติดตั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control มาให้อีกด้วยและจะมีฟังก์ชันใหม่ๆตั้งแต่ระบบป้องกันการเข้าเกียร์ผิดพร้อมเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังมีเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันรวมถึงระบบป้องกันการถลายของตัวรถอีกต่างหากเรียกได้เลยว่ามีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนสำหรับขุมพลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยต่อให้เป็นรถโมเดลเชนก็ตามมีทั้งเครื่องยนต์660 cc iVTEC ทั้งไลท์เทอร์โบ58แรงม้าแรงบิด65นิวตันเมตรกับมีเทอร์โบอยู่ที่64แรงม้าแรงบิด104นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT มีทั้งขับหน้าและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับราคานั้นจะอยู่ที่400,000ต้นๆจนถึงเกือบ600,000บาทก็คือว่าราคาเคคาตอนนี้ก็ค่อนข้างแพงจนใกล้ๆกับรถยนต์ซับคอมแพคบ้านเราแล้วนะทั้งนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปดูที่ที่โชว์รูม Honda แต่ต้องอยู่ญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าเขาจำกัดแค่ขายในประเทศดังกล่าวส่วนเมืองไทยนั้นต้องรอดูว่าผู้นำเข้าอิสระจะเข้ามาขายเมื่อไหร่